สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาคุณผู้ชมอยู่กับเกม Genshin Impact นะครับคงยากที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเจ้าเกมนี้จริงๆเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองดังปุริเย่ดังผู้แตกมากๆสำหรับเจ้าเกมนี้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับในการที่จะหาวัตถุดิบไปอัปเกรดเสานะก็คลิปนี้เนี่ยมือใหม่คนที่แบบไม่รู้จักเกมนี้เลยก็อาจจะงงนะแต่ว่าคนที่เล่นเกมนี้มาสักนิดนึงสักหน่อยเขาก็จะเข้าใจอ๋อสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายหรือว่าเทคนิคในคลิปนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรแล้วก็ดียังไงนะครับสิ่งที่จะอธิบายก็คือนี่เลยวิธีในการหาไอ้เจ้า2ชิ้นนี้นะครับหรือจะเป็นไอเทมอื่นๆพวกที่เป็นวัตถุดิบนะที่เป็นแร่ที่เป็นอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่แบบพวกอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนั้นนะก็จะเป็นหลักๆเนี่ยคลิปนี้จะมาเทคนิคเจ้า2ชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนี้เนี่ยจะไว้อัพเสาที่เป็นเสาธาตุดินเสาธาตุลมในแมปฝั่งด้านล่างเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยเขาจะเป็นแมปดินนะครับส่วนแมปทางด้านบนแมปที่เป็นเมืองเกิดเมืองแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นแมปธาตุลมนะตอนนี้ผมมาอยู่ทางฝั่งแมปด้านดินวิธีการยังไงวิธีการง่ายมากนะครับวิธีการก็คือเราต้องมีเจ้าสิ่งนี้ก็คือเจ้าเว็บบาร์นี่นี่เองไอ้เจ้าเว็บนี้เนี่ยมันจะบอกเราแทบทุกอย่างเลยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนความแม่นยำแทบจะเรียกว่าเกือบจะ 100% แต่พวกกล่องสมบัติแร่เท่าที่ผมลองดูนะมีบางกล่องบางแร่บางจุดที่ไม่ขึ้นโชว์ในเว็บนี้แต่มีอยู่ในเกมแต่ส่วนใหญ่พวกของสำคัญเช่นพวกของอัพเสาจุดวาร์ปเสาเปิดและพวกนี้จะเรียกว่าแทบจะเรียกว่าตรงแบบ 100% เลยนะครับหลักๆก็คือเราไว้หาเจ้านี่นะพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแมปจะแสดงให้ดูเลยว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างในแผนที่โอ้โห my godผมมาสาธิตให้ดูตรงโซนด้านล่างนะครับวิธีนะวิธียังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเราจะไปเก็บอันไหนเก็บแล้วไหนยังไม่เก็บให้เราทําอย่างนี้ครับเปิดแมปเข้ามาในเกมนะจากนั้นเราก็ซูมแมปลงมาแล้วเราก็เทียบดูครับว่าอยู่ตรงไหนพอเราเจอจุดปุ๊บแล้วก็มาร์กไว้มาร์กกดอันนี้ไม่ต้องไปกดดูนี่กดผิดต้องไปกดในเกมนะแล้วก็ซูมดูสมมุติว่าผมจะเอาตั้งแต่เนี่ยในหน้าจอเนี้ยในหน้าจอของแมปเนี้ยแล้วก็ไปดูในแมปของเราเนี่ยพยายามให้มันอยู่ในหน้าจอเท่าๆกันเราจะรู้ว่าอ๋อหน้าจอตรงเนี้ยเราจัดไปแล้วนะหรือจะแคปภาพเก็บเอาไว้ดูก็ได้อ๋อตรงเนี้ยเราจัดไปแล้วนะแล้วก็มาร์คให้ครบทุกจุดเลยตรงไหนมีก็มาร์คไว้มาร์คกดพับจอมาดูอยู่ตรงนี้ก็มาร์คไปอันนึงสมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็มาร์คไปนะพออันไหนเราเก็บเสร็จแล้วเราก็เอามาร์คออกสมมติว่าอันเมื่อกี้เนี่ยผมไปเก็บแล้วเนี่ยอยากสมมติว่าเราจะมาเก็บอันต่อมานี่ผมมาร์กเอาไว้แล้วแล้วก็มาเก็บทีละจุดอันต่อมาอยู่ข้างบนนี่แน่อันนี้เทคนิคหนึ่งนะครับก็คือบางทีเวลาเรามาเนี่ยเราสังเกตตรงแมปเราจะเห็นว่าเอ้ยจุดมันทับกันบางทีเรามองไม่เห็นมองยากพอเวลาเราไปใกล้ๆจุดที่เราจะไปเก็บเราเอามาร์กออกฮะแล้วก็ลบออกไปเราก็จะเห็นเพียงสัญลักษณ์เดียวก็คือที่เป็นรูปดาวอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรูปดาวดูตรงแมปมาเป็นรูปเหมือนสี่แฉกอึ๊บเรียบร้อยครับชุ่มแวบง่ายๆเพียงเท่านี้รับรองว่าเก็บครบทุกอันทุกหยดแน่นอนพอเราเก็บเสร็จแล้วก็อย่าลืมพี่เจ้ามาร์กออกนะครับจุดต่อไปก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เดินเก็บไปทั่วไปเรื่อยนะเปื่อยๆกันไปไม่มีอะไรทำก็เก็บอัพเสาได้ทั้ง EXP เสาอัพเสร็จปุ๊บก็จะได้สตามิน่าตัวละครสตามิน่าก็ค่อนข้างสำคัญเอาไว้ใช้วิ่งใช้ปีนใช้ในการแดดหลบเวลาเจอศัตรูปล่อยสกิลบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะจำเป็นยิ่งเยอะยิ่งดีว่างั้นเถอะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไว้มีเทคนิคดีๆอะไรก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ